สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวชาคริยาวิวรวงศ์นะคะเป็นภรรยาของนายมุฮัมมัดยูนุนะคะเกษตรกรดีเด่นของสวนพิกุลทองนะคะเดิมทีแบแกยังไม่ได้เป็นเกษตรกรนะคะเดิมทีแล้วแกเป็นพ่อค้าขายผักผลไม้ส่งมาเลเซียอยู่อะค่ะวันนึงแกขายได้ประมาณ 6,000 กิโลต่อวันแกก็เลยมองด้วยความคิดของเกษตรกรว่าน่าจะมีกำไรก็เลยคิดว่าปลูกตรงนี้มันก็ได้ลดค่าขนส่งอะไรเงี้ยนะคะแกก็เลยคิดที่จะปลูกมะนาวอะค่ะแต่แกไม่เคยได้ลงไปทำเองไม่ได้ผูกพันไม่ได้คุกคีเพราะว่าแกใช้ทุกอย่างจ้างหมดจ้างซื้อจ้างตอนจ้างปลูกทุกอย่างแรงงานจ้างดูแลเงี้ยค่ะก็หวังกับมะนาวอะค่ะแต่พอว่ามะนาวไม่มีผลก็ไม่รู้จะทำยังไงกันหมดความหวังสิ้นหวังบางครั้งลำบากจนเหลือเงิน20บาทซื้อข้าวกินแล้วก็แบ่งกัน2คนห่อนึงอะค่ะจากที่รู้ว่าที่เนี่ยมีศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองก็เลยชวนกันไปปรึกษาค่ะเพราะว่าคนนราธิวาสโชคดีที่ว่ามีบ้านของพ่อแล้วก็มีส่วนของพ่อค่ะก็เลยชวนแกไปได้พบกับศูนย์กุลทองแล้วก็เหมือนได้ชีวิตใหม่อะค่ะจากวันที่หมดสิ้นความหวังกับอาชีพเกษตรกรวันนี้ชาคริยาและมูฮัมหมัดได้ช่วยกันพลิกฟื้นดินเปรี้ยวที่เป็นอีกสาเหตุของปัญหาและปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาทำเกษตรผสมผสานเลี้ยงปลาและเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนเพื่อสร้างรายได้วันนี้ครอบครัวของมูฮัมหมัดประสบผลสำเร็จจากการนำองค์ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตมาประยุกต์ใช้และยังแบ่งปันความสำเร็จไปสู่ชุมชนให้มีความเข้มแข็งและนี่เป็นอีกหนึ่งภาพของความสำเร็จปรากฏให้ได้เห็นถึงพลังที่จะสืบสานแนวพระราชดำริไปสู่สังคมให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนต่อไป